สวัสดีค่ะวันนี้อีแหล่แซบนัวจะพามาทำพายสตรอเบอรี่มะนาวนะคะมารับชมวิธีการทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอีแหล่แซบนัวสิพามาเฮ็ดสตรอเบอรี่เลมอนพายค่ะนี่โอเคมาดูวิธีทำกันเลยนะคะเนาะส่วนผสมค่ะมี2อย่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็นี่โอเคลงมือนี้สามีจะโชว์ฝีมือนะคะโอเคนะคะแล้วก็จะตีครีมประมาณ5นาทีนะคะทำแบบนี้วนไป5นาทีค่ะโอเค wanna taste it? โอเค5นาทีแล้วเดี๋ยวชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงโอเคแล้วก็จะใส่แจมอีก1ช้อนนะคะ1ช้อนชานี่เลมอนเคลิบอันนี้นะคะชิมตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ชิมดูค่ะรสชาติตามใจชอบค่ะชอบหวานชอบเปรี้ยวชิมก่อนโอเคใส่นะคะสรุปใส่เจ้าตัวนี้3ช้อนนะคะโอเคผสมทุกอย่างให้เข้ากันง่ายๆนะคะเมนูนี้ไม่ต้องอบค่ะทำเสร็จกินได้เลยค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะตีทุกอย่างให้เหนียวข้นนะคะแล้วก็เทใส่พายได้เลยค่ะวันนี้พ่อครัวเข้าจัดการเองนะคะ
ที่บ้านทำเองค่ะโอเคเสร็จแล้วสตรอเบอรี่โอเคนะคะเราก็จะมาตัดสตรอเบอรี่นะคะชิ้นบางๆนะคะจะได้ลิ้มรสของเนื้อครีมกับสตรอเบอรี่นะคะโอเคนะคะเราก็จะมาเอาสตรอเบอรี่นะคะแต่งหน้านะคะโอเควางลงไปเลยวางไปรอบๆนะคะง่ายมากค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะง่ายมากจริงๆค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะโอเคนะคะหน้าตาของพายสตรอเบอรี่มะนาวนะคะเสร็จแล้วค่ะสตรอเบอรี่เก็บมาจากสวนนะคะจากฟาร์มค่ะน่ากินมากเลยค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะง่ายมากเลยค่ะน่ากินมาก